ุทธศาสนาเปรียบประดุจประทีปสองแสงเส้นทางแห่งชีวิตประหนึ่งสมดุลแห่งความเป็นไปในปีพุทธศักราช2555นี้ถือเป็นปีที่2600ของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์และดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการปฏิบัติบูชาคำว่าพุทธลีลาเป็นคำที่ท่านอาจารย์ชยสาโรภิกขุได้เมตตาชี้แนะให้เราใช้ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้หมายความว่าการมีลีลาและท่าทีอย่างชาวพุทธกล่าวคือเป็นผู้ที่ใฝ่รู้แล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติตัวเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรลงไม้ลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงซึ่งปลายทางคือเบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธที่แปลว่ารู้ตื่นและเบิกบานบรรลุถึงซึ่งความว่างสว่างสงบเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555ประกอบไปด้วย 1. เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพ2555 2. โครงการประกวดหนังสั้นเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555 3. มหกรรมคลิปมือถือ 2,600 นาทีเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555 4. เทศกาลลานโพมหกรรมแห่งโพธิปัญญาเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555ตอนดินแดนว่างสว่างสงบ 5. มหากรรมหนังกลางแปลงแห่งชาติเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555ประตูสู่พุทธธรรมไม่ใส่กุญแจยากแค่ว่าต้องเปิดประตูเองไม่มีใครเปิดให้เราได้และเราต้องกล้าเดินเข้าไปเราไม่ควรจะไปนึกว่าความสงบเนี่ยจะต้องหาจากในป่าทุกที่ในบ้านของเราบนระเบียงหรือว่าบนถนนในเมืองจะมีมุมที่สงบนะถ้าว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้ลองสังเกตดูแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นคลิปวิดีโอนะสั้นๆอาตมาเชื่อว่าเราจะพบถึงความสงบที่หาได้ง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะทำได้แล้วก็มาช่วยแบ่งปันให้กับพวกเราเพื่อจะได้ซึมซับรับความสงบจากคลิปวิดีโอนั่นเองแล้วก็กลับเพื่อเปิดใจของเราเพื่อจะไปรับรู้ความสงบรอบตัวของเราในบ้านของเราในชุมชนของเราด้วยการทำเวิร์กช็อปกับคนรุ่นใหม่ซึ่งในอนาคตอันใกล้เขาก็จะกลายเป็นคนสำคัญฉะนั้นถ้าน้องๆเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เอาความรู้ทางโลกมารวมกับความรู้ทางธรรมสังคมไทยจะมีดวงตาที่3ซึ่งจะเป็นดวงตาที่สาดส่องสังคมไทยให้เลิกเดินผิดทิศผิดทางเสียตั้งแต่วันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ด้วย5โครงการประวัติศาสตร์แห่งการเฉลิมฉลองพุทธศาสนาเทศกาลพุทธลีลากรุงเทพ2555พฤษภาคมถึงมิถุนายน2555